การโจมตีที่ดุดันหมากโบราณที่มีอายุมากกว่า30ปีและนี่คือคลิปนี้ครับม้าตากใบก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้ครับเพื่อได้เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าหมากรูปนี้เนี่ยผมได้รับการสืบทอดมาจากอาจารย์ของผมอีกทีนะครับซึ่งเขาก็จะเล่าบริบทในส่วนของสภาพแวดล้อมณยุคนั้นนะซึ่งข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจากการส่งต่อนะฮะถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนหรือว่าไปขัดใจใครเข้าเนี่ยก็กราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับลูกหมากที่เราจะมานำเสนอในคลิปนี้เนี่ยมีชื่อว่าม้าตากใบส่วนเหตุผลว่าทำไมต้องชื่อม้าตากใบเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆขออภัยด้วยนะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นทรงม้ายงผาสู้กันคือในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการเดินที่หลากหลายมากครับในยุคขุนทองคำหรือก่อนยุคขุนทองคำนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยม้ายงขวาในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะนิยมเดินเป็นม้ายงขวาโคนเทียมเม็ดนะครับและในจุดนี้เนี่ยก็หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยก็เดินเป็นม้ายงขวาโคนผูกเม็ดนะซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยก็จะมีรูปปลายขบวนได้อย่างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นโคนก้าวร้าวนะครับที่เป็นการเดินโคนขึ้นไปในตำแหน่งกไก่4หรือว่าจะเป็นเบี้ยคู่ริมที่เปิดเบี้ยขึ้นมานะเบี้ยบ่อพางนะครับหรือจะเป็นเบี้ยปีกอินทรีนะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีอีกทั้งหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือมากดผูกเบี้ยเอาไว้เดินเรือเข้ามาทีนึงอันนี้ก็จะเป็นรูปหมากในปัจจุบันนะแต่ว่าเรามาดูกันครับว่าในยุคสมัยก่อนเขาเดินอะไรกันบ้างนะมาดูกันฮะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนิยมนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักหมากรุกไทยเนี่ยนิยมที่จะเปิดเป็นทรงเบี้ยคู่ริมนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเดินเบี้ยคู่ริมในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ผมปูพื้นฐานนิดนึงนะครับเบี้ยคู่ริมเนี่ยเหตุผลก็คือว่าต้องการที่จะไปแทงไล่ม้าฝ่ายตรงข้ามให้ม้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเสียตำแหน่งซึ่งการแก้ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นการเอาเบี้ยกินตัดนะครับแล้วก็เราก็ใช้โคนกินตอบซึ่งถ้าเราใช้เบี้ยกินเนี่ยเขาจะแทงเบี้ยเข้ามาบล็อกทำใหโคนของเราเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่ใช้งานลำบากแล้วเราต้องผูกเบี้ยไว้ในขณะที่ม้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะโยกไปไหนก็ได้นะม้าเสียหลักกับโคนเสียหลักต่างกันถ้าโคนเสียหลักเนี่ยมันจะนำกลับมาใช้ยากมันรีไซเคิลยากนะครับแต่ม้าเสียหลักเนี่ยมันหมุนแป๊บเดียวเพราะงั้นโดยมากเนี่ยเขาก็จะใช้โคนกินนะแล้วก็โดนเม็ดตีแล้วก็ถอยโคนไว้อันนี้ก็เป็นการแก้ในยุคปัจจุบันนะนี่ผมก็ไหลๆมาก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้สอนนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการแบบปูทางเอาโคนขึ้นมานะครับแล้วก็เดินมาในรูปทรงลักษณะนี้นะแต่ว่านะครับในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แก้แบบนั้นครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการที่หลากหลายนะ wow. ดูอย่างในสมัยก่อนครับสมมุติว่าเราเปิดเบี้ยคู่ริมมาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอาจจะไม่ได้แก้แบบสมัยนี้เปิดเบี้ยคู่ริมตอบเนี่ยคุณดูความยียวนกวนประสาทแต่ว่ามันเป็นไอเดียที่สามารถเล่นได้นะไม่เชื่อคุณลองเอาไปถอดใน AI Rest Code หรือว่า AI ในเว็บ pychess.org นะก็สามารถเล่นได้นะรูปทรงนี้นะคือมาฝ่ายขาวเนี่ยพอเขาเห็นว่าสีแดงเขาเดินเบี้ยคู่ริมตอบใช่ไหมเขาก็จะเดินตามไอเดียไงก็คือว่าเราจะต้องเอาเบี้ยเนี่ยไปแทงไล่ม้าเพื่อให้ม้าเนี่ยเสียตำแหน่งอาจจะหลุดตำแหน่งมาที่ตำแหน่งกไก่5ก็ได้นะครับแล้วก็ฝ่ายสีขาวเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายแต่ว่านะฮะสำหรับแต้มนี้ไม่ดีนะอันนี้ผมพรูฟให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ทางบ้านก็คงสงสัยเฮ้ยทำไมไม่แทงไล่เม็ดอะไรเงี้ยคือในยุคปัจจุบันเนี่ยครับการแทงไล่เม็ดในลักษณะนี้มันแก้ได้ไงคือเราก็กินตัดไปก่อนพอเขาเอาเบี้ยกินตอบแล้วก็แทงไล่ม้านะครับคือถ้าเกิดว่าเขากินกินแล้วก็หลบม้าเนี่ยคือเขาเสียเบี้ยฟรีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอรูปหมากนะครับในลักษณะนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็จะไม่จบที่การเอาเบี้ยไปแทงไล่เม็ดนะก็ถ้าเป็นยุคสมัยนี้อาจจะมีการเดินเรือมาผูกโคนเดินเรือมาผูกเบี้ยตำแหน่งคอควาย3หรืออาจจะถอยโคนลงมานะหรืออาจจะเดินสำหรับเดินแต้มนี้ก็คือเอาเบี้ยกินตัดเข้าไปนะครับเป็นการแก้เชิงของเบี้ยคู่ริมฝ่ายตรงข้ามนะก็คือว่าเราได้ยึดพื้นที่แล้วแล้วก็เราก็พยายามแก้ด้านขวามือทีนี้ฝ่ายตรงข้ามก็จะมี2รูปแบบนะครับก็คือเอาโคนกินกับเอาเบี้ยกินในกรณีที่เอาเบี้ยกินเนี่ยเราก็จะแทงเบี้ยขึ้นมาบล็อกนะครับเหตุผลและคำอธิบายเนี่ยก็คล้ายๆเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งอธิบายไปนะก็คือว่าระหว่างโคนกับม้าเนี่ยมันเสียตำแหน่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างฝ่ายสีขาวเนี่ยตั้งม้าวางไว้แบบโง่ๆเลยนะครับว้าฝ่ายสีขาวเนี่ยสามารถโดดไปนู่นไปนี่ได้แต่สำหรับโคนเนี่ยครับเราจะมาเอามาตั้งโง่ๆแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าคือเบี้ยในตำแหน่งชอช้าง5เนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนอยู่เพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่โคนสีแดงจะไปทำเกมมันยากเพราะงั้นเนี่ย
โดยส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าสีขาวจะดีกว่านิดๆแต่สำหรับแต้มเนี้ยจริงๆก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับอาจจะเป็นการแบบลอยเบี้ยเข้ามาอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรมากมายนะแค่อธิบายทรงให้ฟังเฉยๆนะเมื่อกี้เนี่ยเราก็พูดกันไปแล้วครับว่าหลังจากที่หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเอาเบี้ยกินไปแล้วเนี่ยถ้าหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเอาเบี้ยกินตอบนะฮะจะเป็นยังไงทีนี้ครับมาดูกันครับว่าถ้าฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาใช้โคนกินเนี่ยสีขาวเนี่ยจะมีรูปเล่นในลักษณะไหนครับสีขาวเนี่ยก็จะมีรูปเล่นก็คือว่าเอาเม็ดเนี่ยไล่โคนนะหมากฝ่ายสีแดงก็ถอยโคนครับตำแหน่งเนี่ยครับมันเป็นจุดสำคัญมันเป็นจุดหลักนะครับสำหรับฝ่ายสีขาวในยุคนั้นเนี่ยครับยุคนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีเล่นที่เยอะมากนะแต่โดยส่วนมากนะเท่าที่ผมฟังอาจารย์ผมมาอีกทีนึงนะเขาก็จะเปิดเบี้ยขึ้นมาในตำแหน่งเนี่ยครับเพื่อที่จะเอาเบี้ยเนี่ยไปโจมตีโคนเล่นแต้มแบบพวกเม็ดใหม่เม็ดเก่าทีนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยสมมุติว่าไปเดินในลักษณะนี้ครับเช่นเดินเบี้ยลงมาไล่เม็ดนะสำหรับฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาก็จะแทงเบี้ยนะครับไปไล่โคนเนี่ยก็จะเล่นกันรูปแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าถอยโคนแล้วกินแล้วก็เอาเม็ดตีนะแล้วก็อาจจะกินผ่าตรงกลางนะครับหมากฝ่ายสีแดงใช้ม้ากินแล้วก็อาจจะหลบเรือมาแล้วก็พยายามเอาโคนขึ้นไปบนแท่นหมากพยายามเอาโคนขึ้นไปบนแท่นหมากอีกจุดหนึ่งนะทรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่สำหรับผมชอบสีขาวนะผมว่าสีขาวน่าจะดูเล่นง่ายแต่จริงๆแล้วนะครับหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยไอจุดที่สีขาวก็แทงเบี้ยมาในลักษณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วหมากฝ่ายสีแดงก็มีรูปเล่นอยู่นะครับเป็นรูปเล่นที่ไม่มีอยู่ใน AI ซะด้วยนะอันนี้ผมบอกก่อนก็คือรูปนี้ครับอย่างที่พวกเรากำลังจะคุยกันก็คือว่าแต้มม้าตากใบเห็นไหมกว่าจะมาถึงแต้มม้าตากใบเนี่ยมันใช้จังหวะการเดินที่โอ้โหมันต้องเข้ามาเป๊ะ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 จริงๆครับเพราะงั้นรูปหมากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันเท่าไหร่นะเอามาดูกันครับม้าตักใบเป็นไงครับม้าตักใบเนี่ยก็คือลักษณะนี้ครับคือการทิ่มเบี้ยเข้ามาให้กินนะถ้าเกิดว่าเรามองเพลินๆนะเรามองเพลินๆเลยเราใช้เบี้ยกินอย่างเงี้ยครับฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาก็ใช้เบี้ยกินตัดเข้ามาครับซึ่งถ้าเราใช้ม้ากินเบี้ยเนี่ยเราจะเสียโคนทันทีแต่ย้อนนิดนึงครับถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเอาเบี้ยกินเบี้ยนะครับลักษณะนี้นี่กินเข้าไปครับสีแดงก็จะมีวิธีการเดินครับคือเอาม้ากินโคนไปเช่นกันครับอันนี้คือแต้มมันจะชุลมุนนิดนึงแต่ว่าผมมองว่าสีแดงเนี่ยมันจะดูดีกว่านะครับจะได้กำไรนิดนึงโอเคครับมาดูท่อนแยกที่หมากฝ่ายสีขาวเขาเดินพลาดนะแต่ตำแหน่งเนี้ย AI ยังมองว่าสู้กันได้อยู่นะครับแต่ว่าหมากฝ่ายสีขาวจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็ทิมเบี้ยเข้ามาไล่เม็ดครับทำให้เม็ดมีปัญหาครับก็พยายามทำให้ฝ่ายสีขาวต้องแก้หมากตลอดนะสมมติถอยเม็ดเสร็จแล้วก็กินเบี้ยเสร็จแล้วก็ตัดปุ๊บลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาใช้ในส่วนของม้ากินนะครับรูปทรงนี้เราอาจจะใช้เรือกินเลยปุ๊บกินนะครับแล้วก็เอาโคนไต่เข้ามาจะเห็นได้ว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงที่เสียเบี้ยฟรีนะครับแต่ในกรณีนี้สมมุติว่าหมากฝ่ายสีแดงโดนกินเรือก่อนนะครับแล้วก็เอาเรือกินนี่เอาม้ากินลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหมากที่ก็เล่นกันไปนะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบครับว่าคุณชอบหมากฝ่ายสีไหนนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบหมากฝ่ายสีแดงนะครับเพราะดูสีแดงเนี่ยได้เข้าโจมตีก่อนยังไงก็ไม่รู้นะโดยสรุปก็คือว่าม้าตากใบเนี่ยมันเป็นแต้มโบราณครับที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าเงื่อนไขของการใช้งานเนี่ยมันช่างเยอะเหลือเกินครับโดยเงื่อนไขแรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้ม้าตากใบนะคือ1ครับคุณต้องเปิดม้ายงขวาแล้วก็เจอฝ่ายตรงข้ามเปิดม้ายงขวาสู้กันด้วยแล้วฝ่ายตรงข้ามเดินขุนแบบอารมณ์ประมาณว่าขุนวังในอ่ะเพราะคุณต้องใช้ม้าตักใบเนี่ยคุณต้องเป็นสีแดงใช่ไหมเนี่ยคุณต้องเจอคนเดินขุนวังในนะแล้วคุณต้องเจอคนที่เดินเบี้ยคู่ริมด้วยจากนั้นเนี่ยคุณถึงจะได้เล่นเบี้ยคู่ริมกลับแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องเดินเบี้ยคู่ริมเข้าล็อกแบบเป๊ะๆด้วยนะครับถึงจะใช้ม้าตักใบได้เพราะงั้นเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ไปใช้แต้มนี้เนี่ยผมว่าเหนื่อยครับเอาจริงในชีวิตผมนะผมว่าผมก็เคยแข่งมาหลายทัวร์นาเมนต์หลายสนามบ้างนะเจอคนเดินม้ายงขวานลักษณะนี้บ้างแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยได้ใช้เลยนะครับสำหรับแต้มม้าตากใบนะที่ผมทำคลิปนี้นะครับก็มีเจตนาอยากจะเผยแพร่ทรงหมากโบราณนะที่ผมได้รับสืบทอดมานะก็อยากจะให้มุมมองดูครับว่า
โอเคทำไมมันถึงไม่ค่อยนิยมในยุคปัจจุบันนะก็อย่างที่ผมได้สรุปเอาไว้นะเพราะว่าเงื่อนไขการใช้งานเนี่ยมันเยอะนะคุณต้องเดินไปเข้าล็อกเป๊ะเป๊ะเป๊ะจริงๆในยุคปัจจุบันมันยากนะครับสมมุติคุณเปิดม้ายงขวามาฝ่ายตรงข้ามก็เปิดม้าเทียมแล้วเพราะเขารู้ว่าม้ายงขวาชนม้ายงขวาเนี่ยล็อกมันเยอะนะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะม้ายงขวาแล้วไปเจอม้าเทียมเนี่ยผมจะบอกครับมันมีทางแก้อยู่ครับนี่ก็คือหนังสือเล่มนี้ครับสุดยอดเซียน2020ครับม้ายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบนะเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมานั่งข้างๆตอนนี้เหลืออยู่แค่ปกอ่อนเท่านั้นไม่มีปกแข็งแล้วนะฮะแล้วก็ปกอ่อนก็กำลังจะขายหมดแล้วด้วยไม่มีพิมพ์เพิ่มนะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะก็ดูรายละเอียดด้านใต้คลิปหรือท้ายคลิปได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมคารวาสผู้ใฝ่รู้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020ม้ายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ LINE @hmarukthaiYeah, yeah, yeah. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. It's okay, it's okay. At the lake, it's a party. It's a motherfucking party.